่วมบอกความเป็นไทยโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดคุณผู้ชมกำลังดูการถ่ายทอดสดนะครับไทยไฟในรอบรองชนะเลิศคู่ต่อไปนั้นจะเป็นในรุ่นเวลเดอร์เวทน้ำหนัก67กิโลกรัมเราได้ท่านแรกที่ผ่านเข้าไปในรอบชิงซึ่งจะเจอกันในวันที่18ธันวาคมแล้วก็คือนักชกจากฝรั่งเศสปินก้าคราวนี้แหละครับเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนักชกไทยจะขึ้นเวทีแล้วคู่ต่อสู้ของเขาเป็นตัวแทนจากเกาหลีใต้กิมจิหน้ายกดงซูคิมดงซูคิมกิมจิหน้ายกประเทศเกาหลีใต้ตัวแทนจากประเทศไทยนั้นเขามีตำแหน่งถึงแชมป์อีซูซูครับครั้งที่21 The Fighting Pride from แดนสยามปรบมือต้อนรับเจ้าของฉายาคนเล็กพันโหดเข้มสิทธิ์สองพี่น้องของพี่น้องคนเหล็กพันโหดประเทศไทยแฟนๆรอคอยครับโดยเฉพาะแฟนพี่น้องจังหวัดมหาสารคามครับเข้ม12พี่น้องครับสุรศักดิ์ปาโกทักดำครับอายุ20
7ปี173ซม. 67 กก.ผ่านการชกมาแล้ว147ครั้งกับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดชนะ121แพ้23เสมอ3ครั้งรอบแรกก็ชนะน็อกยกแรกครับนักมวยจากอิตาลีโดยการใช้ศอกทัดมาลาครับครับผมคู่ชกของเขาครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับกงซูคิมนั่นเองอายุแค่21ปีครับตอนนี้สูง170ซม.ครับหนัก60กก.ชกมา34ครั้งครับชนะ28ไฟนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของประเทศเกาหลีใต้มาหลายแชมป์เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นจอมพลิกล็อกนะครับนักมวยจากเกาหลีรายนี้ครับผมจากรอบแรกที่ผ่านแมทธิวยังจำได้นะจำได้โอ้โหเอาชนะน็อกนะครับฮูซีนเบนอุยนะครับเป็นยกที่2แรกๆนะครับดูเหมือนจะตามอยู่เยอะนะครับแต่ว่ามาพลิกชนะด้วยการน็อกหมัดเดียวในยกที่2นั่นเองครับก็ถือว่าพลิกเลยทีเดียวแต่ว่าสนุกเลยทีเดียวครับมาเจอกับเข้มในนัดนี้ก็คงจะเหนื่อยนิดนึงครับครับก็มีคุณพิมพ์ให้การสนับสนุนนะครับค่ายของ12พี่น้องครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการพิยะเหล็งสุดใจนะครับให้คะแนนก็มีพิจิตรคมคงธันวุฒิรังรองนุสรแล้วก็ประภัยประเทศครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแมทธิวเป็นไง2คู่ที่ผ่านมาไม่ผิดหวังครับจริงๆแล้วเกินความคาดหมายด้วยซ้ำมันกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าออกมาทั้งคู่ฝีมือดีรวมไปถึงร่างกายที่พร้อมจริงๆก็ทำให้การชกไปในทางที่สนุกสนานมากครับใครที่จะเป็นนักชกอาชีพนี่อาวุธอย่างเดียวไม่พอแมทธิวครับร่างกายแล้วก็จิตใจต้องแข็งแกร่งด้วยนะครับจิตใจนี่ 50% เลยนะครับจิตใจร่างกายอาวุธต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับ3อย่างนี้โอ้โหแน่นอนครับแล้วก็ผมเชื่อว่า2คนนี้นี่มีเต็ม 100% แน่นอนครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเข้ม12พี่น้องที่กำลังโชว์ลีลาการไหว้ครูนะครับที่สวยงามจริงๆนะครับรอบแรกนั้นชนะสบายชนะแบบสวยๆครับนี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีครับพันธชันสวัสดิ์ลิปตะพลบนะครับซึ่งเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันในนามของคุณนพพรวาทินสปอร์ตอาร์ตนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเลยครับแล้วนัดชิงชนะเลิศจะยิ่งใหญ่มากครับเราจะไปพบกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม6โมงเย็นนะครับประมาณถึง2ทุ่มนะครับก็มันแน่ๆครับแล้วนี่แหละครับเป็นการเรียกเสียงเชียร์ครับจากแฟนๆนะครับเข้มดูมุ่งมั่นมากครับในนัดนี้แล้วก็สำหรับคนทางบ้านนะครับอย่าลืมร่วมสนุกกับเราครับโดยการส่งข้อความ SMS เข้ามาหาเราที่483-8666ครับพิมพ์เข้ามาเชียร์พี่เข้มพี่บัวขาวหรือว่านักมวยคนไหนก็ได้ครับที่ชอบอยู่และชื่นชมมีลุ้นรางวัลมากมายครับเอาละครับนาทีระทึกใจมาถึงแล้วครับถ้าผ่านนักมวยจากเกาหลีไปได้ก็จะไปเจอกับฟาบิโอพินก้านะครับซึ่งไปยืนรอไว้เรียบร้อยแล้วครับตีตั๋วรอแล้วครับคนเด็ดสิพ่อแดงนะครับถอดมงคลมีคุณทีมให้การสนับสนุนในนามของ12พี่น้องฟิตซ้อมอยู่ที่แถวๆสวนหลวงร .9 นะครับครับผมนักมวยแข็งแรงทุกคนครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในค่ายต้นๆของประเทศเลยครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของการรับประทานอาหารนาทีนี้มีส่วนสำคัญมากนะครับเราจะติดรูปแบบเดิมๆคุมน้ำหนัก3วันแล้วมาชกนี่ไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับโดยเฉพาะเจอกับชาวต่างชาติเขาจะเน้นเรื่องของพละกำลังกำปั้นแล้วรายนี้สู้ไม่มีหยุดเลยโชว์เลยครับเข้มจระเข้ฟาดหางครับอย่าประมาทนะครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าด้วยฝีมือเราได้เปรียบแน่นอนเข้มซ้อมมาดีครับคิมนั้นเป็นมวยซ้ายนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าขาวกว่าครับอายุก็น้อยกว่าครับ21ปีประสบประการบนสังเวียนเลือดอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่าสอบผ่านครับคิมรายนี้แน่นอนครับมีคุณนฤทธิ์ก้องประเสริฐการครับอัดฉีดเป็นเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาทครับครับผมแมตช์ที่แล้วรับไปแล้ว 80,000 นะครับนอกจากค่าตัวก็อัดฉีด 80,000 พลิกชนะน็อกยก2บูซินเป็นฮุยนะครับจากแอลจีเรียโดนคิมถลุงพ่ายไปในยกที่2แบบหักปากกาเซียนก็ว่ากันอย่างนั้นเพราะว่ายกแรกนี่โดนสะอวมเลยครับแข้งเดียวยาวของทางด้านเข้ม12พี่น้องแม่สับเท้าหลอกมีจังหวะถูกด้วยครับก่อนนัดนี้ก็เข้มประกาศไปแล้วครับว่าต้องการน็อกด้วยเตะก้านคอจะทำได้จริงหรือเปล่าต้องรอดูครับอย่าประมาทอย่าประมาทครับอย่าประมาทครับเวียงไปเวียงมานี่อาจจะโดนก่อนแล้วจุดสลบเข้าจุดสลบก่อนนี่เป็นเรื่องเลยครับ
โอ้โหขวายาวๆลากมาจากมหาสารคามครับมีศอกยักเงี้ยงปลาดุกมีแข้งซ้ายมีแข้งขวาโอ้โหโดนเข้าไปอ้าวแล้วศอกทัดมาลายแล้วครับมาแล้วครับเข้มดูเหมือนจะมั่นใจนะครับเจาะล่างเข้าไปเอาคิมเองพยายามจะสวนเหมือนกันไม่เกรงศักดิ์ศรีครับเข้ามุมแล้วเกาหลีใต้ก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับพลังสองครับแมทธิวนี่ครับเจาะขาแมทธิวเร็วแมทธิวแล้วจบเร็วไปหน่อยครับสำหรับเข้มแมทธิวขอดูเธอมาช้าๆก่อนนะครับยิ่งลึกก็ยิ่งเข้มข้นครับครับออกอาวุธเน้นๆเลยนี่ครับศิลปะมวยไทยต้องอย่างนี้ครับหมัดเท้าเข่าศอกบีบเกมมาให้เหลือ3ยกกลายเป็นของดีสนุกไปเลยครับดูครับปรีเข้าไปจิ้มขวาแม่กดดันพอสมควรครับเหมือนจะตีหน้ายักษ์ขู่แล้วครับเข้มขู่ไว้ก่อนครับขู่ไว้ก่อนแล้วตามด้วยแข้งขวายาวๆกระเด็นทุกจอครับเนี่ยทั้งทีไฟที่ผ่านมายกแรกก็รับอย่างนี้แหละครับคิมแต่ว่ายกที่2นี่เอากำปั้นตะลุยเข้าไปครับพลิกล็อกชนะคู่ต่อสู้มาครับเอาละครับหมดยกแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันยกที่2ครับร่วมมองความเป็นไทยโดยรถปิกอัพ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดกลุ่มบริษัท King Power บริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัด Top Kingมาดูภาพรีเพย์ครับเข้ม12พี่น้องกับตงซูคิมยังออกอาวุธกันยังไม่เยอะมากครับแต่ว่าที่คิ้วขวาของเข้มดูเหมือนจะแตกนิดนึงครับมีเลือดซึมออกมานิดหน่อยไม่รู้ไปโดนตอนไหนนะครับแต่อย่างที่บอกไปประมาทไม่ได้จริงๆครับและสำหรับแฟนไทยไฟท์ที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ได้ครับ www.thaifight.tv หรือเข้ามาที่หน้า Facebook ของไทยไฟท์ได้เช่นกันครับขอบคุณแฟนๆที่ติดตามครับในนามของสปอร์ตอาร์ตคุณนพรวาทินแล้วก็คณะกรรมการทั้งหมดก็ภาคภูมิใจครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยลุ้นกันต่อครับยกที่2ครับเป็นทัวร์นาเมนต์มวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนักสู้มวยไทยที่เก่งที่สุดจากแต่ละชาติก็มารวมกันอยู่ในประเทศไทยของเรานี่ครับและคนนี้ครับรุ่น67กิโลกรัมคิมสดสิทธิ์สองพี่น้องครับโชว์ความมั่นใจดูตามด้วยสองบิดเล็ดซะแล้วครับเพชรบ้าระห่ำแล้วแฟนครับดูครับพยายามจะเอาใจแฟนๆทั้งสับทั้งหักทั้งเตะครับแม่ดูครับกลางปีแบบสะใจเลยครับนี่คือศิลปะการต่อสู้ที่ชาวโลกยอมรับครับสองแข้งเปล่าสองท่าเปล่าประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นก็อย่างนี้ครับเรื่องของมวยไทยครับดาบหลุดมือหอกหลุดมือใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู้ครับกอบผู้ประเทศไทยให้เป็นเอกราชไม่เป็นแบบเสียบทีหนึ่งโอ้โหดูครับทีมจะจัดการกับเข้มอย่างไรครับอาวุธนั้นเราไม่ห่วงแล้วครับอยู่ที่ว่าเข้มจะเจาะให้คู่ต่อสู้นั้นพังภาพได้หรือเปล่าเสียบมวยดีกว่าเยอะครับอย่างที่เห็นอยู่หักโหมได้ทุกครั้งแล้วตีไหมนี่แหละครับแล้วถ้าเป็นคู่ของเข้มเข้าไปคิงกับฟาบิโก้อะไรจะเกิดขึ้นครับแฟนๆครับนัดชิงชนะเลิศแม่กดลงไปครับใช้เหลี่ยมมวยไทยครับหักเหลี่ยมครับกดลงไปโอ้โหเตะให้ช้ำก่อนครับสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆครับเลี้ยงด้วยลำแข้งครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับแม่แฟนๆหลายคนติดตาค้างไปเลยครับดูอาวุธมวยไทยครับแข้งยาวๆทีมหน้าบาทาลุกพักท่านไหวหรือเปล่าครับคิงกรรมการปิยะเล็งสุดใจครับนี่เป็นประธานเทคนิคของเวทีมวยสยามบ้านน้อยขึ้นตัดสินเองเลยครับโอ้ดูครับดูเหมือนจะเหนื่อยมากครับสำหรับประเทศเกาหลีใต้ครับจงจุกจิกของเราเกมล่างไล่ด้วยศอกครับแหมทั้งศอกทั้งแข้งยาวๆทั้งลูกเกาะยางครับปักเคนใส่เข้าไปครับต้องยอมรับว่าไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันครับคิมยับเข้าไปให้ขวาคิมได้แหมยางกันฟันหลุดเลยครับทางด้านของคิมหายใจไม่ทันครับโดนบี้โดนบดเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคหรือเปล่าครับหายเองนี่ครับเราต้องภาคภูมิใจครับมวยไทยคือที่หนึ่งในโลกครับร่ว
องบอกความเป็นไทยโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรถพิกอัพ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดปากคายกที่ผ่านมาครับสารพัดนึกเลยครับคิมโดนเข้าไปทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกโดนทุกอย่างครับถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับที่จะเข้าไปเจอกับฟาบิโอปิงก้าในรอบชิงชนะเลิศครับไทยไฟ67กิโลกรัมถ้าผ่านไปได้ก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่ถูกคู่นะครับแมทธิวโอ้โหสูสีจริงๆครับไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวฟาบิโอปิงก้าง่ายๆนะครับเพราะว่าจังหวะ2ของฟาบิโอปิงก้านั้นค่อนข้างจะนิ่งนะครับครับเป็นมวยที่ค่อนข้างจะสุขุมลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายแต่ยังเหลือ1ยกครับเข้ม12พี่น้องจะผ่านไปได้หรือไม่แต่ว่าแม่มีจังหวะหลอกครับหยุดนะครับแม่เข้มหลอกครับชี้ว่าเลือดไหลครับแม่พยายามจะหลอกผู้ต่อสู้ครับคิมเลยชะงักครับโอ้โหร้ายจริงๆครับเข้มแม่หลอกให้คู่ต่อสู้ได้ตกใจครับชะงักขึ้นมาครับนี่ครับเลือกแล้วครับไม่มั่วนะครับยกสุดท้ายเน้นๆเลยครับหมัดแข้งหนีแผลไม่ได้ครับไปมั่วนี่มีโอกาสโดนหมัดหล่นได้นะครับต้องสาดยาวๆครับเข้มต้องไม่เสี่ยงได้เปรียบด้วยความยาวความใหญ่สอกจับว่าคมแต่ไม่โดนครับดอกนี้ต้องชื่นชมทางด้านคิมด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยน้อยกว่าเราแต่ว่าหัวจิตหัวใจของนักสู้จะพลังสมที่ไม่ธรรมดาครับโดนไปหลายขนาดแต่ว่ายังทนได้ครับยังพร้อมที่จะบวกแลกกับเข้มนะครับแต่ว่าเข้มเองก็เหมือนจะไม่ผีผามแล้วครับเอาแบบเน้นๆแล้วครับขอบคุณข้อความทุกข้อความนะครับครอบครัวของไทยไฟก็ส่งเข้ามาครับข้อความหน้าจอโอ้โหแมทธิวครับเลือดกระเด็นมาที่เราเลยครับกระเด็นมาถึงโต๊ะผู้บรรยายเลยครับเต็มโต๊ะเลยครับของนี่แล้วครับเข้าด้านขอบโดนไม่เต็มครับดอกนี้พยายามจะเน้นแล้วครับเข้มมีทั้งจอกครับนอกครับในครับโอ้โหบาทาลูกครับครับจีบหน้าครับแม่แฟนๆก็สะใจแล้วครับอยากเห็นครับอยากเห็นเข้มทะลุแม่พยายามจะโชว์ทองกลับเบียดไปเบียดมาถ้าพลาดโดนหมัดนี่ยุ่งเลยครับต้องระวังนะครับต้องระวังครับแม่ก็เชื่อว่าพี่น้องที่กำลังประสบปัญหาทุกข์ภัยขณะนี้ก็ลดความตึงเครียดไปได้ครับดูการต่อสู้ในรูปแบบของไทยไฟครับแฟนๆนี่ประทับใจแน่นอนครับกับฟอร์มของคนไทยคนแรกที่เข้าชกครับก็เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นห้างไปแล้วครับบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายก็ชอบนะครับมวยลักษณะอย่างนี้มีให้เหลือ3ยกเน้นเรื่องของการโอ้โหล้มไปเลยครับทีหงายท้องไปเลยครับโอ้โหนี่ครับมอนยันหลักหรือว่าบาทาลูกพักกันแล้วครับหมดยกสุดท้ายแล้วก้มลงกราบครับเข้มขอโทษขอโพยเป็นเพื่อนกันครับนี่ครับทำท่ายิงปืนกลให้แฟนๆที่ส่งเสียงเชียร์นะครับดูครับชอบใจครับเป็นการขอบคุณครับโอ้โหแฟนๆเองก็ชื่นชอบนะครับก็รอดูคงจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องของคะแนนแล้วก็คงจะไปเจอกับที่เราคาดเอาไว้แล้วครับนั่นก็คือฟาบิโอปินก้าโอ้โหถือว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างจะถูกคู่เลยครับ67กิโลกรัมThe winner is Kim Sit Song Pinong!